ยังอยู่มีการนัดแนะกันแล้วค่ะว่าไปเยี่ยมแต่คือทุกอย่างอ่ะเราก็ให้เกียรติคนป่วยเนาะถ้าเขาอยาก private แล้วก็แจ้งเขา private ซึ่งเราเข้าใจ อาการคนเจ็บป่วยเข้าใจสภาพจิตใจของพี่หอมดีแต่ว่าสิ่งที่บอกได้คือพี่หอมสู้มากสู้จริงๆค่ะวันนี้ก็ผ่าตัดให้ทุกคนให้กำลังใจพี่หอมด้วยเพราะว่าก้อนเนื้อขึ้นตรงหัวใจพอดีนะคะแล้วก็ต้องเป็นการผ่าตัดเพื่อแหวกออกแบบนี้ค่ะตอนนี้ก้อนเนื้อประมาณ10 เซนนะคะส่วนปอดนะคะที่ลามไป2 จุดหมอจะไปเช็คเนื้ออีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ตอนนี้น่าจะผ่าตัดอยู่ค่ะที่คุยกับเขาคนดูเขาใส่ตู้ข่าวบอกว่าอะไรเขาไม่ได้ดูไม่ค่ะตรงนี้เลยค่ะตรงหัวใจเลยค่ะซึ่งโมไม่แน่ใจว่าหมอเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามะเร็งอะไรสักอย่างนี่นะคะแต่ว่าเป็นที่หัวใจเป็นอันตรายไหมหนูว่าพี่อ๋อมสู้มากจริงแต่คีโมมาระยะนึงแล้วเขาสู้จริงๆค่ะแล้วก็เราก็บอกเขาเลยว่ารับโทรศัพท์ให้บ่อยละกันเพราะว่าจะโทรไปบ่อยหน่อยนะเราก็รับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังคุยอะไรได้ปกติไหมเนี่ยปกติค่ะเดี๋ยวจะไปหาพี่เขาอยู่ไม่กี่วันเนี้ยค่ะคือก็เตือนที่หัวใจเขาเป็นมะเร็งมันใหญ่ใช่ใหญ่แต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาเรียกตรงนี้ว่าอะไรไงนึกออกไหมศัพท์แพทย์อะหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะขึ้นบนชั้นกล้ามเนื้อหัวใจอะซึ่งมันจะทำให้พี่เขาอึดอัดแล้วหายใจไม่ออกและที่ปอดมันเป็นแค่2จุดเล็กๆซึ่งหมอต้องเอาไปตรวจอีกทีนึงนะคะใช่แล้วที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่ไปเจอตัวแค่คุยโทรศัพท์อย่างเดียวเราคุยโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะแล้วก็เมื่อวานเพิ่งจะถามว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะซึ่งมาดีมากวนประสาทเราหน่อยเขาคงเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังกวนได้เหมือนเดิมก็ยังพูดเหมือนเดิมอย่างที่บอกคืออักพันสู้มากแต่ว่าโมว่าทุกคนส่งกำลังใจให้พี่อ๋อมอ่ะดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งที่เขาสู้แล้วเขาคงอยากได้กำลังใจจากแฟนละครหรือแบบ FC พี่เขาทุกคนนะคะเขาบอกว่าอยากกลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยมึงเปิดแบบเปิดโปรดักชั่นแล้วอย่าลืมกูนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโมบอกว่าหายแล้วออกมาให้ได้ก่อนที่เหลือเดี๋ยวจะไอ้นี่เองเดี๋ยวซัพพอร์ตเองเขาตั้งรับกับมันได้เขาเติมความใหม่ขึ้นกี่เดือนแล้วคะที่รักษาตุลาปีที่แล้วเริ่มค่ะเขาเจอนี้ระยะอะไรคะที่คุณ2-3แล้วค่ะโดยประมาณแต่ว่ากำลังใจดีค่ะไม่ต้องห่วงเลยยังไงหนูจะไม่รู้แหละฉันจะทำให้นางหายไม่ต้องห่วงคือเป็นใครก็คนขับรถช็อกของเราคนใกล้ชิดช็อกค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาซะมากกว่าถามว่าช็อกไหมมันก็ช็อกเพราะว่าเขาก็ยังอายุแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าให้กำลังใจอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็คือแบบเมื่อวานก็เพิ่งพูดว่าต้องไม่ได้ต้องตื่นมาให้ได้ยังไงก็ต้องแบบพอเกิดกับหัวใจแล้วก็โน้อะไรเหมือนมีละครเรื่องนึงที่พี่อยากพาไปด้วยก็ไม่เห็นเกิดอะไรมันก็ต้องรู้สึกเฟลแหละในความคิดเราแต่ว่าก็จะเราจะพยายามไม่พูดเรื่องอะไรที่ทำให้เขารู้สึกเฟลลงอะไรทำปอดเต็มที่เต็มที่ค่ะไม่ต้องห่วงอามินาซัพพอร์ตคุณออกมากระพันเองวันนี้ที่เขาผ่าคือก้อนเนื้อที่ไหนที่เขาผ่าวันนี้ค่ะพรุ่งผ่าตอน11 โมงวันนี้ค่ะออกมาประมาณนี้ตอนนี้ออกมาแล้วไม่แน่ใจใช่ไหมแน่ใจแต่เดี๋ยวก็ให้ระยะเวลาพักฟื้นสักวัน2 วันเดี๋ยวแล้วโทรไปแล้วก็จะนัดไว้แล้วว่าจะไปเยี่ยมได้มีบอกเขาอีกกี่ปีที่ต้องผ่าแล้วต้องเป็นระยะเวลาขนาดก็คือตามโดสของคีโมที่หมอกำหนดไว้เลยว่าหลังผ่าออกมาแล้วจะต้องคีโมกี่ครั้งอะไรยังไงอย่างนี้มากกว่าอันนี้คือเราไม่ได้เริ่มให้คีโมแต่ว่าผ่าตัดเองใช่ไหมเริ่มให้ก่อนหน้านี้ประมาณ 5-6 ครั้งแล้วค่ะแล้วก็นัดผ่าเพราะว่าตอนแรก12 เซนแล้วก็ลงมา10อันนี้ลงมากี่โมงใช่อันนี้จะผ่าที่ผ่าได้ใช่ค่ะให้กำลังใจพี่อ๋อมด้วยนะคะทุกคนสู้ๆให้พี่สู้ๆโอเคค่ะเป็นของพี่โมกับพี่ยังกินพี่ในห้องค่ะเตรียมออกมารับงานแล้ว
ดีนะคะทุกคนควรจะให้โอกาสเขาหน่อยพิงกี้เป็นคนดีเป็นคนนิสัยดีเป็นคนรักเพื่อนแล้วก็เป็นคนทำงานได้ทุกอย่างจริงๆให้โอกาสพิงกี้กลับมาในวงการบันเทิงด้วยนะคะออกมาได้คุยได้เจอยังค่ะเพราะว่าเราเหมือนเขาก็ให้เกียรติอ่ะเพราะเข้าใจว่าเออพอเขาก็คงปิดวิเวกไปอยู่ของเขาซึ่งเราก็ไม่ได้ไปถามไถ่หรือไม่ได้อะไรแต่ถามว่าเป็นห่วงไหมเราเป็นห่วงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละแต่แค่เราแบบไม่ได้เข้าไปยุ่งเท่านั้นเองในแบบนี้ส่วนใหญ่คุยกับแม่เต้ค่ะคุยกับเต้พราดาเลยว่ายังไงเธอฉันยังไงมีปัญหาอะไรต้องบอกฉันอะไรเงี้ยเราจะคุยกับทางนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ากี้พร้อมจะคุยกับใครอะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงไม่เป็นว่าไงแล้วก็ยินดีมากกับการที่กี้จะกลับมาทำงานในวงการโอเคเลยเห็นใจต้องยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นแต่ถ้ามีอะไรให้เราช่วยคือเต็มที่เลยบอกมาเงียบๆก็ได้ไม่ได้ติดอะไรเลยคือบอกผ่านพี่เต้มาก็ได้กับเต้เราคุยตลอดแล้วว่าเราพยายามโทรหาเพราะจริงๆโมก็ทำงานกับเต้ด้วยกำลังใจจากที่พี่เต้คุยพี่เต้เป็นยังไงบ้างเข้มแข็งดีก็เข้มแข็งดีก็หญิงแก่งอยู่ใช่เขาเป็นผู้หญิงคิดบวกเป็นผู้หญิงยอมรับความจริงในชีวิตตัวเองได้ดีซึ่งข้อนี้ไม่ค่อยเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่ารู้ว่าเขาแข็งแรงดี